ขณะที่คุณนพดลปัทธมะเมื่อวานนี้บอกนะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนถึงคำตัดสินของตุลาการเสียงข้างมาก5คนนะครับที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางครับคุณนพดลบอกว่าจะมีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยจัดทำเอกสารแล้วก็ซีดีนับล้านแผ่นเผยแพร่ให้กับพี่น้องได้เข้าใจถึงหลักประชาธิปไตยและการตัดสินของศาลที่มิชอบด้วยกฎหมายฝ่ายประชาธิปไตยต้องทำงานหนักมากขึ้นเพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคงเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งที่ต้องเตรียมมือรับไว้กับการดำเนินการขององค์กรต่างๆที่จะตามมาครับคือคุณนพดลบอกว่าต้องเตรียมรับมือกับการดำเนินการขององค์กรต่างๆที่จะตามมาแต่เชื่อว่าจะทำถูกต้องจะชนะจะชนะในที่